มากินสังขยาฟักทองด้วยกันจ้าวันนี้มาทำสังขยาฟักทองกันจ้ามาดูส่วนผสมมีฟักทองน้ำตาลมะพร้าวกะทิไข่เกลือแล้วก็ใบเตยจ้ามาเริ่มจากเจาะฟักทองเพื่อที่จะควักไส้ออกจะเจาะแบบสี่เหลี่ยมหรือว่ากลมก็ได้จ้าพอเจาะเสร็จแล้วก็จะใช้ช้อนคว้านไส้ออกให้หมดจ้าคว้านไส้เสร็จแล้วเอาไปล้างให้สะอาดจ้าแล้วมาต่อทำตัวสังขยากันจ้าต่อไข่ใส่ชามผสมฟักทองลูกเล็กจะใช้ไข่แค่3ฟองแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวตามด้วยกะทิและเกลือจ้าแล้วขยำจนทุกอย่างเข้ากันจ้าพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเอามากรองด้วยกระชอนแล้วตักสังขยาใส่ในลูกฟักทองตักให้เต็มลูกฟักทองเลยจ้าได้ตั้งน้ำไม่เดือดแล้วเอาฟักทองไปนึ่งได้เลยจ้าและลดไฟให้เป็นไฟอ่อนด้วยเวลานึ่งฟักทองจะได้ไม่แตกจะนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งจ้าระหว่างนึ่งต้องคอยเปิดฝาและเช็ดน้ำที่ฝาด้วยจ้าตอนนี้ครบชั่วโมงครึ่งแล้วจะใช้ไม้ลองจิ้มดูว่าสังขยาสุกไหมถ้าสังขยาไม่ติดไม้แปลว่าสังขยาสุกแล้วตอนนี้สังขยาแล้วก็สุกแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูว่าสังขยาจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาสังขยาเราก็เป็นแบบนี้จ้ากินสังขยาฟักทองด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า